ครับสวัสดีครับพบกับร้านหนุ่มประดับยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำสินค้าเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับกล้องหน้าหลังนะครับเป็นตัวที่ลูกค้ามาใช้บริการติดกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำรีวิวลงในช่อง YouTube นะครับรุ่นนี้เป็นกล้องหน้าหลังรุ่น T709 นะครับเป็นจอขนาด4นิ้วนะครับเป็นระบบจอสัมผัสนะครับตัวกระจกเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรียร์วิวมิเลอร์ก็คือหน้าจอเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับกระจกตัดแสงนะครับนี่นะครับมันสะท้อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้ตัวภายนอกนะครับบอดี้ตัวภายนอกตัวนี้เป็นกล้องหน้าหลัง Full HD ความละเอียด 1296p นะครับ 1296p แต่ว่ามันจะตัวบอดี้หน้าจอเขาจะเขียนว่า 1080p นะครับแต่ว่าจริงๆสเปคเขาจะ อยู่ที่ 1296p นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเมนูแล้วก็ตัวฟังก์ชันการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการตั้งค่าพื้นฐานนะครับเอาไว้เผื่อสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะได้ตั้งค่าพื้นฐานอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับเกี่ยวกับตัวกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้นะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับสายชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เลยที่ให้ไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น DC 8-24 โวลต์นะครับ8-24 โวลต์นะครับDC 5โวลต์นะครับ1แอมป์นะครับตัวนี้ให้ไปนะครับสายเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับขนาด3เมตรนะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะครับกับจอนะครับจอเขาจะวัดจากมุมนะครับมุมชนมุมนะครับ4นิ้วมุมชนมุมกว้าง4นิ้วนะครับตัวนี้มีเขาเรียกอะไรอะไนท์วิชั่นนะครับเวลาโหมดตอนกลางคืนนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแฟลชนะครับไว้ได้ช่วยในการมองเห็นนะครับกลางคืนมันก็จะชัดนะครับผมแล้วก็มีตัวติดกระจกนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นจุกแบบติดกระจกแต่ว่าผมมีอะไหล่พิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งจากร้านเราหรือว่าที่มาติดนะครับหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมจะให้เป็นตัวนี้ไปนะครับเป็นแบบกาว 3M นะครับตัวนี้จะทนกว่านะครับเดี๋ยวผมลองมาเทียบกันตัวนี้จะทนกว่ามากอายุการใช้งานจะดีกว่าข้อแตกต่างเขามันคนละแบบกันนะครับถ้าเกิดใช้แบบนี้มันสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดเป็นกาว 3M มันจะอยู่ได้นานครับตัวนี้เป็นจุ๊บเนี่ยผมให้เต็มที่เลยปีนึงนะครับไม่เกิน2ปีอ่ะขาดลูกค้าต้องได้เปลี่ยนแล้วก็มันมีความเสี่ยงสูงกับที่เวลาเราติดไปแล้วมันหล่นพอหล่นทีนี้เป็นไงครับก็ไอตัวกล้องตัวนี้ครับเนี่ยตัวกล้องเนี่ยพอเวลามันติดอย่างนี้ใช่ไหมติดกับกระจกนะครับมันก็หล่นไปด้วยกล้องมันก็เสียหายมันก็แตกแน่นอนครับผมก็เลยตัดปัญหาตัวนี้ไปนะครับผมตัวนี้เอาเก็บไว้นะครับเอาไว้เวลาฉุกเฉินนะครับตัวนี้ผมจะให้ตัวนี้ไปตัวนี้ติดแบบกาว 3M ครับมันจะติดแน่นกว่านะครับมันจะติดแน่นกว่าจะติดกระจกมองหลังหรือว่าติดกับกระจกบานหน้าก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกครับหรือว่าติดจุดที่เหมาะสมครับที่ลูกค้าต้องการติดโอเคนะครับเดี๋ยวผมแถมตัวนี้ไปให้ตัวนี้ราคา180 บาทนะอันนี้ผมแถมให้เลยถ้าใครมาติดตั้งหรือว่าใครสั่งจากร้านเรานะครับเราก็จะมีไปให้มันจะเป็นเกียวเล็กครับตัวนี้โอเคอันนี้ผ่านแล้วก็จะมีชุดกล้องหลังชุดกล้องหลังตัวนี้ 5.5 เมตรชุดกล้องหลังตัวกล้องจะเป็นสายขนาดแบบ5พินนะครับสาย5พินสาย5พินไอตัวดำๆตัวเนี้ยจะต้องเป็น3ขีดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด5พินนะครับเห็นไหมครับสายขนาด5พินโอเค5พินนะครับแล้วก็สายสีแดงนี้ก็ต่อเข้ากับเส้นไฟท้ายนะครับไฟถอยครับพูดผิดครับไฟถอยเวลาเราใส่เกียร์ถอยแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับอันนี้กล้องเป็น
720p นะครับกล้องหลังสแตนดาร์ดโดยทั่วไปนะครับ LED ไฟเวลาเราใส่เกียร์ถอยไฟช่วยในการส่องสว่างให้กล้องสว่างขึ้นนะครับช่วยในการมองเห็นตัวนี้ก็เป็นที่ต่อเข้ากับสายชุดนี้นะครับต่อเข้าด้วยกันกับชุดนี้นะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวกัน5พินนะครับรุ่นใหม่จะเป็น5พินหมดแล้วครับ4พินจะเป็นระบบเก่าไม่น่าจะมีขายแล้วครับเป็นรุ่นเก่าครับตัวนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันก่อนกล้องหน้านะครับตัวนี้มันจะสะท้อนกล้องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าให้ดูโอเคเปิดแล้วนี่นะครับการเปิดหน้าจอเมมโมรี่การ์ดอีกอย่างนึงเวลาซื้อจากร้านเราไปเราจะไปพร้อมชุดเมมโมรี่การ์ดคาร์ด10 32จิกสแตนดาร์ดให้ไปเลยนะครับให้32จิกไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับช่องใส่เมมโมรี่การ์ดจะอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมให้ดูว่าเราใส่ด้านไหนนะครับเดี๋ยวผมกดออกมาก่อนลูกค้าจะได้ไม่ใส่ผิดกดออกมาก่อนครับเราหันกล้องแบบนี้นะแล้วตัวด้านที่มีตัวหนังสือใส่แบบนี้นะครับหน้าจออยู่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับดันเข้าไปนะครับเผื่อบางท่านลูกค้าใส่ผิดการ์ดหล่นเข้าไปด้านในนะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับใช้ปลายปากกาหรือปลายไขควงแหลมๆนิดเดียวนะครับกดเข้าไปครับให้มันเด้งมันจะกดเข้ากดออกมันจะปึ๊กปักปึ๊กปักครับโอเคพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะบันทึกทันทีเมื่อมีเมมโมรี่การ์ดนะครับมันจะสะท้อนนิดนึงนะครับต้องขออภัยเรามาดูฟังก์ชันเมนูนะครับเดี๋ยวผมกดปิดหยุดบันทึกก่อนนะครับเป็นจอสัมผัสนะเรามาดูแล้วกดรูปโฮมรูปบ้านนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับกดตัวนี้ดูเมนูแรกนะครับการขับรถนะครับเอาใหม่การขับรถเนี่ยการขับรถบันทึกนะครับดูที่หัวแม่มือนี้นะตัวที่เป็นรูปวิดีโอตัวนี้คือการบันทึกเข้าเมนูวิดีโอโอเคกดโฮมใหม่ตัวนี้คืออะไรคือตัวนี้คือโหมดถ่ายภาพกดเข้าไปถ่ายภาพก็คือเรากดตัวนี้ได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยครับนี่คือโหมดถ่ายภาพโอเคกดโฮมใหม่การจัดการไฟล์ตัวนี้คือไฟล์ที่กล้องมันบันทึกนะครับเราก็เข้าไปดูนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีภาพที่เราถ่ายนะครับแล้วก็กลับกดมาที่โฮมนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราจะดูย้อนหลังเรากดมาที่ตัวนี้นะครับการจัดการไฟล์นะครับการจัดการไฟล์ต่อไปเป็นเมนูการตั้งค่าเป็นรูปเฟืองกดเข้าไปครับการตั้งค่าตัวนี้เราจะมาตั้งวันที่สแตนดาร์ดเลยอันดับแรกที่เราจะต้องทำนะครับไปที่เมนูนี้นะเอาใหม่นะครับพอเรากดเข้ามานิดกดเข้ามาที่รูปเฟืองนะครับเห็นไหมครับรูปเฟืองตัวนี้นะครับกดไปรูปเฟืองเลื่อนดูเมนูนะครับปิดเครื่องอัตโนมัติตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปตั้งค่ามันนะครับปิดอัตโนมัติมันปิดอยู่แล้วพอเวลาเราปิดกุญแจรถยนต์ตัวนี้มันก็จะปิดให้อัตโนมัติเราไม่ต้องไปตั้งนะครับถ้าเราไปตั้งเนี่ย30วิเนี่ยสมมติเราใช้งานไปเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องใช้งานเนี่ย30วิตัวเครื่องมันก็จะดับเองนะครับเราไม่ต้องไปตั้งตรงนั้นนะครับความถี่ใช้50เฮิรตซ์เสียงปุ่มกดนะครับตัวนี้เห็นไหมครับโอเคการตั้งค่าภาษาตั้งมาแล้วเป็นภาษาไทยนะครับเลื่อนไปหลอดไฟหลีแสงหลอดไฟหลีแสงไม่ต้องครับไม่ต้องไปตั้งครับหลอดไฟรีแสงแล้วต่อไปมาวันที่และเวลาโอเคเรามากดวันที่ตั้งวันที่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกดตัวนี้นะเรากดทัชได้เลยครับทัชสกรีนได้เลยแล้วกดไป2022เดือน3กดลงวันที่เท่าไหร่วันที่26กดถอยหลังเร็วกว่า26โอเควันที่26นะครับอันนี้คือคิดศักราชอันนี้อันตรงกลาง03คือเดือนตรงนี้คือวันที่โอเคนะครับแล้วก็เวลา
ตอนนี้0935นะครับกดไปกดไปอย่างนี้นะครับผมกดเลื่อนไป0935นาที35นะครับกดเสร็จปั๊บยืนยันนะครับกดยืนยันเห็นไหมครับมีปุ่มยืนยันยืนยันไปยืนยันไปแล้วโอเคเอากดไปที่โฮมดูสิมันจะเป็นไหมวันที่จะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมาแล้วครับนี่2022เดือน3วันที่26 9:35 นาทีที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับโอเควันที่ตั้งเสร็จแล้วต่อไปทำอะไรต่อนะครับต่อไปเราก็ไปดูที่รูปเฟืองรูปเฟืองด้านบนนะครับรูปเฟืองนี้นะครับดูหัวแม่มือมือขวานะครับที่นิ้วที่กระดิกอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรูปเฟืองกดเข้าไปเป็นรูปเฟืองมาดูโหมดแรกนะครับมาดูนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ด้านซ้ายมุมซ้ายของกล้องนะครับแก้ปัญหานะครับเขาจะบอกว่าแก้ปัญหาเรากดเข้าไปตัวนี้เป็น 1296p 1080p เราสามารถปรับความละเอียดของกล้องได้นะครับมันก็จะทำให้ความละเอียดมากเท่าไหร่คลิปวิดีโอหรือภาพเราก็จะได้น้อยนะครับเพราะว่าความละเอียดมันสูงนะครับมันก็จะกินพื้นที่เมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้เราปรับไว้ที่ 1296p โอเคปลายผ่านต่อไปเมนูวิดีโอแบบ2ทิศทางวิดีโอแบบ2ทิศทางเปิดวิดีโอ2ทิศทางก็คือกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับต่อไปเป็นเมนูวิดีโอหมุนเวียนตัวนี้นะครับสีส้มวิดีโอหมุนเวียนเราจะตั้งที่3นาทีหรือ5นาทีก็ได้นะครับแต่ละคลิปนะครับมันก็จะมีให้เลือก1นาที3นาที5นาทีผมตั้งไป5นาทีโอเคการบันทึกช่วงเวลาการบันทึกช่วงเวลาอันนี้ตัวนี้ไม่ต้องนะครับการบันทึกช่วงเวลาเราไม่ต้องโอเคต่อไปอะไรต่อไปคือ HDR ช่วงไดนามิกสูง HDR มันคืออะไรเราไปดูซิเปิดมัน HDR เราไม่ต้องนะครับเก็บไปชดเชยเห็นไหมครับมันจะมีบวกลบชดเชยแสงนะครับสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่0นะครับมันก็จะมีบวกมีลบชดเชยแสงนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องไปตั้งครับเดี๋ยวมันปรับอัตโนมัติให้ครับถ้าตัวนี้เราตั้งมันก็จะคงค่าเดิมของเขาไว้นะครับต่อไปเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปเด็กวิ่งนะครับตัวนี้เปิดไหมจะเปิดก็ได้ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าครับถ้าเกิดมีการอะไรมาเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นที่พลุกพล่านหรือว่าเป็นที่ที่ลูกค้าจะใช้ตรวจจับบุคคลที่เดินผ่านหน้ารถในช่วงเวลานั้นๆ นะครับเราก็มาตั้งที่เป็นรูปเด็กตัวนี้นะครับแล้วก็บอกเปิดมันตัวนี้แต่สแตนดาร์ดมันจะปิดไว้นะครับมันก็จะบันทึกนะครับว่าเวลามีอะไรมาเดินผ่านแต่ตัวนี้มันโคตรเปลืองเมมโมรี่การ์ดเลยเราไม่ต้องไปตั้งนะนั่นแหละเอาไว้เวลาแบบเราจำเป็นจริงๆเราก็ตั้งได้ครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปิดไว้วันที่แท็กตัวนี้ไม่วันที่แท็กมันแท็กอยู่แล้วนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องวันที่แท็กไม่ต้องการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับมาเมนูนี้แล้วนะครับการตรวจจับการก็คือการตรวจจับแรงโน้มถ่วงโทษทีไม่ได้การตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านไปแล้วตัวนี้การก็คือเตือนออกนอกเลนนั่นเองนะครับมันเห็นไหมครับเตือนออกนอกเลนซ้ายขวามันก็จะมีให้เราตั้งระดับแบบต่ำปานกลางสูงนะครับอันนี้ตั้งไว้แบบปานกลางนะครับตั้งไว้แบบปานกลางโอเคต่อไปการบันทึกเสียงบันทึกเสียงเปิดไหมเปิดอยู่นะครับตัวสีส้มเหลืองๆนะครับเปิดอยู่เปิดอยู่ยามที่จอดรถเป็นรูปกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้เปิดไหมเป็นยามที่จอดรถนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดเข้ามาปิดไว้นะครับตัวนี้เข้ามาปิดไว้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะถ้าลองใช้ลูกค้าลองใช้ดูก็น่าจะลองดูนะครับตัวนี้แต่สแตนดาร์ดมันปิดไว้นะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนนี่ก็มันปิดไว้นะครับปิดไว้โอเคต่อไปตั้งค่าที่สำคัญนะครับก็คือมี1วันที่นะครับวิดีโอ2ทิศทางตัวนะครับตัวนี้ที่เราจำเป็นจะต้องตั้งนะครับ3จุด3 4จุดนะครับก็คือวันที่เราตั้งไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่วิดีโอ2ทิศทางแล้วก็เปิดไว้นะครับต่อไปวิดีโอวนเนี่ยตัวนี้เราก็
เลือกเอาว่าจะใช้3นาที5นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เตือนออกนอกเลนก็ตั้งไว้สักนิดนึงนะครับมันมีประโยชน์นะครับโอเคออกจากเมนูคราวนี้เวลาเราจะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะสังเกตอย่างไรนะครับว่ามันทำงานนะครับเราก็ดูนะครับตอนนี้ลูกค้าว่ามันทำงานไหมแบบนี้นะครับมันบันทึกไหมก็คือไม่บันทึกนะครับทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันบันทึกนะครับเรากดปุ่มสีแดงนะครับตัวหนังสือนะครับที่วิ่งเนี่ยนะครับตัวนี้คือกล้องกำลังบันทึกกำลังทำงานอยู่นะครับโอเคนะถ้าเราจะตั้งค่าต่างๆเราก็ต้องมากดตัวนี้หยุดมันก่อนนะครับหยุดการบันทึกนะครับปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับโอเคเราหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่กล้องหลังให้ดูกล้องหลังแป๊บหนึ่งนะครับกล้องหลังนะครับใช้แจ็คตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปที่ตัวนี้นะครับโอเคนี่นะแล้วก็พินของกล้องหลังก็คือตัวนี้นะครับเสียบให้ตรงร่องกันนะครับเสียบไปตรงร่องกันนะครับพอเสียบตรงร่องกันปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแล้วครับโอเคกล้องหลังมาแล้วนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับกล้องหลังนะครับเห็นไหมครับนี่กลับหัวเมื่อกี้มันกลับหัวนะครับฮัลโหลฮัลโหลกล้องหลังครับผมเห็นไหมครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการปรับหน้าจอนะครับเรากดทัชสกรีนที่เป็นรูปตัวนี้ได้เลยดูหัวแม่มือนะครับข้างขวานะครับนะครับปรับหน้าครึ่งหลังครึ่งนะครับหน้าครึ่งหลังครึ่งและนี่กล้องหน้าตัวนี้คือกล้องหลังนะครับเรากดไปอีกมันจะปรับนะครับตัวนี้กล้องหน้าเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้กล้องหลังเต็มนะครับอันนี้กล้องหลังนะนี่นะครับอันนี้กล้องหลังครับผมอันนี้กล้องหลังถ้าเรากดอีกก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับ1ส่วน4ของจอนะครับอันนี้กล้องหน้าตัวนี้กล้องหลังนะครับชัดไหมครับกล้องหลังชัดครับตัวนี้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะมาดูตัวนี้หน้าหลังนะครับปรับหน้าครึ่งนึงหลังครึ่งนึงโอเคนะครับตามนี้โอเคครับเดี๋ยวผมถอดกล้องตัวนี้ก่อนโอเคตัวนี้อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็คือจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวกล้องนะครับชุดกล้องหลังนะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ด32 จิกนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวนี้ใส่ยังไงตัวนี้ก็มันจะเป็นเดือยหมุนนะครับเป็นเกลียวเข้าไปแล้วเราก็ปรับตัวนี้ก็ติดกับกระจกมองหน้านะครับเป็นเมมโมรี่การ์ด32ไปให้แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ที่แถมไปให้นะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่2,500 บาทนะครับ2,500 บาทถ้วนนะครับอุปกรณ์ครบชุดไปเลยนะครับผมมีอะไรอีกไหมอีกอย่างนึงตัวนี้นอกจากทัชสกรีนได้แล้วตัวด้านข้างนะครับมันจะเป็นเมนูนะครับเป็นโหมดการกดต่างๆนะครับก็คือมีได้ทั้งกดปุ่มได้แล้วก็ทัชสกรีนได้นะครับ
อีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปติดนะครับอย่าลืมถอดตัวนี้นะครับที่เป็นตัวกันเลนนะครับตัวป้องกันเลนนะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับแกะออกด้วยนะมีหลายท่านว่าติดกล้องมันมัวมันลายนะครับตกม้าตายเพราะตัวนี้ก็มีนะครับหลายแม้แต่ช่างบางทีก็ลืมครับอย่าลืมนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ถ้าเกิดจะลอกออกตัวนี้นะครับลอกออกก็ลอกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์ประกันมันมีอยู่ตรงนี้แล้วครับตัวหน้าจอไม่เกี่ยวครับในเมื่อเราติดไปแล้วครับเราก็ลอกออกไปเลยครับให้มันใหม่ทั้งหมดเลยไปติดไว้ความร้อนมันก็จะไปติดกับหน้าจอนะครับพอมันไปโดนความร้อนนะครับไม่ต้องกลัวประกันไม่ต้องกลัวอะไรนะครับลอกออกไปเลยนะครับเป็นฟิล์มกันรอยเฉยๆเอาออกไปเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้เหมือนโทรศัพท์นะครับนานๆเราก็จะไปแตะมันทีนึงลอกออกไปเลยครับป้องกันเวลาเราไปจอดรถตากแดดแล้วเดี๋ยวมันจะติดกับหน้าจอนะครับผมโอเคตัวนี้ติดต่อที่มันจะมีลิงก์ LINE อยู่ใต้คลิป YouTube นะครับของร้านหนุ่มประดับยนต์นะครับหรือโทรไปที่0912678201นะครับแอดไลน์แล้วก็แจ้งสินค้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ